พอแตะ40ปุ๊บกิ๊บก็รู้สึกว่าร่างกายเราไม่เหมือนเดิมละถ้าเครียดยังไงก็ไม่สวยค่ะยังไงก็เหี่ยวแก่แน่นอนกิ๊บจะสวยยันวันสุดท้ายที่กิ๊บลงกิ๊บไม่ทานน้ำตาลมาน่าจะประมาณ 5-6 ปีอะค่ะเพราะว่าน้ำตาลเป็นตัวการหลักทำลายผิวและคอลลาเจนของผิวมันทำให้แก่ส่วนหนึ่งเลยนะที่แบบว่าผู้ชายชอบผู้หญิงอายุเยอะเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเรามีประสบการณ์เรารู้ว่าอะไรที่มันเหมาะกับเราแต่ว่าเราเรียนรู้ที่จะพัฒนาจุดเด่นให้มันกลบจุดด้อยมันก็เลยชายนิ่งออกมาในลักษณะของความมั่นใจซึ่งพอเราอายุเยอะขึ้นเราก็จะทำใจได้ปล่อยวางได้กับบางอย่างเนี่ยดูแลตัวเองระดับเนี้ยโอ้โหค่าใช้จ่ายก็ฉันไม่มีเงินนี่อะไรเงี้ยก็เลยถามว่าเงินเดือนเพื่อนๆเนี่ยก็เป็นสารนะแต่ทุกคนหมดไปกับอะไรอ่ะกิ๊บใช้น้อยกว่าเขาอีกอ่ะสวัสดีค่ะกิ๊บนะคะพรหมลภีพรภาสิทธิ์ค่ะอายุ41ปีแล้วค่ะดิฉันจะมีอุดมการณ์นี้เสมอคือเวลาที่เราถอดเสื้อผ้าเราต้องสามารถตื่นนอนมาแล้วเรามองตัวเองในกระจกแล้วเราบอกตัวเองได้ว่าเป็นภาพที่สดใสเราอยากมองตัวเองในภาพแบบนี้เรายังแฮปปี้ถามว่ามีท้อไหมท้อกิ๊บก็อยากกินไอติมกิ๊บอยากกินขนมเหมือนคนอื่นเวลาที่กิ๊บดูติ๊กตอกกิ๊บก็อยากกินหมูกรอบถามตัวเองว่ากินแล้วไม่ได้ประโยชน์ปะถ้ากินแล้วไม่ได้อะไรยกเว้นไขมันที่เพิ่มเติมมาหรือความแก่หรือผิวที่เหี่ยวกิ๊บไม่กินแค่นั้นเลยจบนี่เป้าหมายที่กิ๊บคือความสวยถูกต้องส่วนสำคัญก็คือทุกคนในบ้านของคุณแม่เนี่ยเป็นมะเร็งหมดเลยมะเร็งแบบสเตจ3สเตจ4อะไรเงี้ยแล้วก็ตอนสมัยเด็กๆอ่ะต้องไปนอนเฝ้าคุณแม่ที่โรงพยาบาลคุณแม่ผ่าตัดมดลูกก็เลยกลัวมากแล้วก็ตั้งปณิธานกับตัวเองว่ามะเร็งจะไม่ได้กินฉันหรอกพอแตะ40ปุ๊บกิ๊บก็รู้สึกว่าร่างกายเราไม่เหมือนเดิมละก็เลยนั่นแหละค่ะเป็นที่มาของการที่เราหันมาโฟกัสเรื่องของนูทริชั่นเรื่องของอาหารต้านการอักเสบอาหารโลคาร์บเพื่อผู้หญิงที่เริ่มมีอายุแสดงว่าเรื่องความงามที่เราเห็นภายนอกเนี่ย มันเกิดจากการภายในล้วนๆเลยใช่ค่ะทั้งเรื่องของการเปลี่ยนอาหารอันนี้เป็นเรื่องแรกเลยนะคะกับเรื่องที่2คือเรื่องของสภาพจิตใจถ้าเครียดยังไงก็ไม่สวยค่ะยังไงก็เหี่ยวแก่แน่นอนทานน้ำตาลยังไงก็แก่ค่ะกิ๊บโฟกัสเรื่องอาหารแทบจะเกือบ 100% เลยทีเดียวถ้าเป็นเรื่องของผิวพรรณนะคะจริงๆเราทั้งหมดมันเกิดจากอาหารเพราะว่ากิ๊บปัดน้ำตาลกิ๊บไม่ทานน้ำตาลมาน่าจะประมาณแบบไม่ต่ำกว่า 5-6 ปีอะค่ะเพราะว่าน้ำตาลเป็นตัวการหลักทำลายผิวและคอลลาเจนของผิวมันทำให้แก่กิ๊บไม่ทานพวกคาร์โบไฮเดรตคาร์บของกิ๊บมาจากผักแล้วก็ผลไม้แค่นั้นมันเห็นความแตกต่างยังไงบ้างเห็นมากเลยค่ะอันดับแรกเรื่อง energy เพราะว่าร่างกายมันสวิตช์โหมดการใช้งานไปเป็นดึงไขมันในร่างกายออกมาใช้แทนที่จะเป็นน้ำตาลส่วนใหญ่ก็จะเน้นเรื่องนี่แหละค่ะซัพพลิเมนต์ซึ่งกิ๊บก็จะหมดเยอะนิดนึงนะซัพพลิเมนต์ก็ต่อเดือนทุกเดือนเลยจะต้องมีแบบเดือนละ10,000จริงๆกิ๊บจะบอกว่าผู้หญิงส่วนใหญ่เนี่ยนะชอบเข้าใจว่าความสวยของเราหรือความแต่งตึงของผิวอยู่ที่ครีมนะจริงๆแล้วอาหารเนี่ยคือปัจจัยหลักและซัพพลิเมนต์ครีมเนี่ยมันเป็นแค่ตัวเมนเทนตัวให้ความชุ่มชื้นแต่เขาไม่สามารถที่จะแบบว่าทำให้ผิวเราแบบขาวโกลหรือว่าแบบว่าทำให้ผิวลดตึงขึ้นมาแบบลิฟต์อะไรขนาดนั้นมันเป็นไปไม่ได้คอลลาเจนคอลลาเจนขาดไม่ได้เพราะคอลลาเจนคือพื้นฐานของผมผิวเล็บนะคะอันดับที่2ก็จะเป็นพวกซัพพลิเมนต์ตระกูลแอนตี้ออกซิแดนต์ตระกูลต้านอนุมูลอิสระก็มีหลายตัวมากกิ๊บก็จะทานเวียนกันไปอย่างช่วงนี้ทานเรสเวอร์ทอลแล้วก็แมกนีเซียมเป็นวิตามินอีกตัวหนึ่งที่ทุกคนคนส่วนใหญ่ไม่ว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยขาดซึ่งพอขาดร่างกายขาดอ่ะมันจะส่งผลเยอะมากนั่นแหละการขับถ่ายการนอนหลับภาวะอารมณ์ทั้งหมดคนเราเป็นโรคซึมเศร้าอะไรก็เกิดจากการที่เราขาดซัพพลิเมนต์ด้วยวิตามินหลายๆตัวที่เราไม่ได้เทคนั่นแหละค่ะโปรไบโอติกอีกตัวนึงก็สำคัญค่ะโหเยอะเหมือนกันเนี่ยเยอะถึงบอกว่าเดือนละ10,000ไงโอเคหัวจรดเท้านะศีรษะก็ผมเนี่ยก็จะเหมือนผู้หญิงทั่วไปล่ะค่ะก็จะทํา4เดือนครั้ง3เดือนครั้งเนาะทําสีก็จะมีร้านประจําครั้งนึงก็หมื่นนึงก็เหมือนร้านเหมือนคนอื่นทั่วไปส่วนใบหน้ากิ๊บอาจจะโชคดีหน่อยที่กิ๊บได้คุณหมอส้มแห่งหมู่ตานพาวิเลียนคลินิกเนาะหน้าของคนเราเนี่ยเมื่อเราเป็นผู้หญิงเนี่ยพออายุเริ่มเยอะเนี่ยไขมันบางส่วนมันจะหายไปแล้วก็กระดูกทรุดเอ็นกล้ามเนื้ออะไรทรุดคุณหมอเป็นคนสอนมันจำเป็นจะต้องเติมฟิลเลอร์เพื่อซัพพอร์ตพยุงจริงๆเราทำกันทุก3เดือนมากกว่าแหละก็แสนกว่าบาทต่อ3เดือนไม่จริงๆทำไปมันอยู่เป็นปีนะคะแต่ว่ากิ๊บจะมา follow up กับคุณหมอบ่อยหน่อยเพราะว่าคุณหมอก็จะกลัวว่าแบบเราดูแลถูกต้องหรือเปล่าเพราะการฉีดฟิลเลอร์ไปมันออกกำลังกายหนักก็ทำให้ฟิลเลอร์หายสลายไปหรือว่าการที่เราไม่ค่อยดื่มน้ำบ่อยหรือไปเจอความร้อนฟิลเลอร์ก็สลายเพราะฉะนั้นคุณหมอก็จะนัด follow up บ่อยนิดนึงเล็บก็เหมือนผู้หญิงทั่วไปกิ๊บก็ดูแลแบบ2สัปดาห์ครั้งเนาะไม่ได้มีอะไรเกินไปกว่านั้น
ตื่นมาก็จะต้องขึ้นลู่ก่อนสัปดาห์นึงก็จะออกกำลังกายอยู่มาสัก3วัน4วันเวลาที่กิ๊บนอนอ่ะกิ๊บจะเปิดคลื่นเดลต้ามันจะเป็นคลื่นที่มันทำให้เราหลับลึกมากมันเหมือนไปเคลียร์เรื่องแบบสเตรสออกคนบางคนหลับไปอ่ะหลับไปพร้อมกับเรื่องของความเครียดแล้วก็เรื่องของงานแต่ว่าคลื่นพวกนี้มันจะไปเหมือนกับรีลีสพลังงานด้านลบออกมันจะทำให้เราหลับลึกกิ๊บตื่นตีห้าแต่ว่ากิ๊บนอนไวมากนะคะนอนไวแบบ2ทุ่ม2ทุ่มครึ่งกิ๊บนอนละไม่เกินตีห้าครึ่งกิ๊บตื่นแล้วนอนวันหนึ่งขูด 8-9 ชั่วโมงจริงๆก็ไม่ถึงนะถ้าเกิดว่านอน2ทุ่มครึ่งก็ตื่นประมาณตีห้าครึ่งไหม8ชั่วโมงต้องได้เกินกันนะพี่นอนเกินกันนะเกินหรอไม่เกินนะเกินหรออาจจะตื่นก่อนนิดนึงอ่ะยังผมว่านอนเยอะนอน5คนเยอะปะ ถ้านอนน้อยนอนคนเดียวไงกิ๊บรู้ว่าจุดด้อยของกิ๊บคือตรงไหนกิ๊บก็จะอัมพางแบบว่าอย่างกิ๊บก็ไม่ชอบเอวตัวเองเพราะเอวใหญ่แล้วขากิ๊บก็รู้สึกว่าแบบต้นขากิ๊บใหญ่อะไรเงี้ยแต่เราก็จะแบบพัฒนาตัวเองนะออกกำลังกายใช้เทคโนโลยีช่วยอะไรเงี้ยกิ๊บไม่ใช่คนออบเซสกับความงามกิ๊บไม่ใช่คนออบเซสกับอะไรทั้งสิ้นกิ๊บทำทุกอย่างด้วยความสุขเมื่อไหร่ที่เราหันกลับมาโฟกัสที่ตัวเองโฟกัสแต่ความพัฒนาตัวเองเพื่อเป็นคนที่ better version อะ wiser ฉลาดขึ้นดีขึ้นแข็งแรงขึ้นแข็งแกร่งขึ้นความเจริญย่อมมาถึงคุณต้องใช้ใจล้วนๆเลยในการที่จะทำให้ตัวเองมีวินัยคือพอเราทำแล้วคนก็จะแบบว่าเหมือนเห็นเราเป็นแบบอย่างเป็น role model ซึ่งเราก็แบบก็ขอบคุณแสดงว่าเราควรจะ keep up ต่อไปนะเรามาถูกทางแล้วล่ะอาหารของกิ๊บเนี่ยนะกิ๊บมีอยู่เป้าหมายก็คือเวลากิ๊บจะกินอะไรก็แล้วแต่กิ๊บจะถามตัวเองว่ากินสิ่งนี้แล้วกิ๊บได้อะไรทำสิ่งนี้แล้วกิ๊บได้อะไรถ้ากินแล้วไม่ได้อะไรยกเว้นไขมันที่เพิ่มเติมมาหรือความแก่หรือผิวที่เหี่ยวกิ๊บไม่กินแค่นั้นเลยจบมีเป้าหมายกิ๊บคือความสวยถูกต้องคอมเมนต์ใน TikTok เยอะมากเลยนะว่าแบบอยากเห็นกิ๊บตอนเป็นสาวจังเลยอะไรเงี้ยต้องแบบว่าสวยกว่าตอนนี้แน่เลยจริงๆกิ๊บจะบอกว่าไม่นะคือย้อนกลับไปดูรูปเก่าๆอ่ะคือค่อนข้างจะเป็นเด็กมากๆเลยอ่ะคิดว่าผู้หญิงอ่ะพออายุสัก40กว่าเนี่ยส่วนนึงเลยนะที่แบบว่าผู้ชายชอบผู้หญิงอายุเยอะเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าพอเราอายุเยอะขึ้นอ่ะเรามีประสบการณ์เรารู้ว่าอะไรที่มันเหมาะกับเราแต่ว่าเราเรียนรู้ที่จะพัฒนาจุดเด่นให้มันกลบจุดด้อยมันก็เลยชายนิ่งออกมาในลักษณะของความมั่นใจซึ่งพอเราอายุเยอะขึ้นเราก็จะทำใจได้ปล่อยวางได้กับบางอย่างผู้หญิงเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่อายุมันอยู่ที่ว่า once ที่คุณไม่ compare ตัวเองกับคนอื่นเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณหยุด compare ตัวเองกับคนอื่นแล้วคุณพอใจในสิ่งที่คุณมีคุณแค่พัฒนาปรับปรุงให้มันเป็น better version เมื่อนั้นแล้วคุณจะกลายเป็นคนที่มีเสน่ห์